ช่ครับวันนี้ก็มางานอเมริกาครับก็เลยต้องเรียกว่าช็อปในการงานอยู่ครับวันนี้ก็ครับถูกใจอะไรไงบ้างคะถูกใจอยู่แล้วครับเพราะผมก็มากับแบรนด์ลองจิ้นครับก็เป็นแฟนน้องลองจิ้นวันนี้ก็เรียกว่ามีรุ่นใหม่ๆมาเยอะแล้วก็วันนี้ก็มาเปิดที่ชั้น2ของเซ็นทรัลลงด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นCentral International Watch Fair นะครับก็เป็นงานที่พลาดไม่ได้สำหรับคนที่รักนาฬิกานะครับมีหลายแบรนด์หลายแบรนด์มากเลยครับมาดูกันได้ครับตัวหายากตัวลิมิเต็ดอะไรอยู่ที่นี่หมดเลยต้องเราถ้าจะไลน์เราเป็นยังไงของผมนี่ก็ต้องเป็นลองจิ้นอยู่แล้วเพราะว่าผมนอกจากเป็นเฟรนด์แล้วก็เป็นคนที่ใช้ลองจิ้นจริงๆด้วยเพราะว่าเราชอบความคลาสสิกความนาฬิกาที่มีประวัติศาสตร์อย่างลองจิ้นก็มีมา190กว่าปีนะครับก็เรียกว่าอยู่มานานมากแล้วก็เรียกว่ามีเรื่องของคุณภาพเรื่องของinnovation อย่างใหม่ๆที่แบบเข้ามาในกลไกนาฬิกานะครับก็มีให้เห็นอยู่ตลอดแล้วก็เราก็เห็นแบบคอลเลคชันใหม่ๆก็แบบถูกใจเราทุกอันเลยก็รู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่เราชอบมากถ้าอยากแค่ลองได้ลองได้ใครก็ลองแบบนี้เลยมาชิดลมลองได้ลองชิดครับก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับ Central International Watch Fair นะครับอยู่ชั้น2ชั้นชิดลมนะครับมาได้เลยครับลองจิ้นนะครับอยู่บูธแรกเลยขึ้นมาเจอเนี่ยI'm sorry.
โอ้ละลาไปด้วยนะจ๊ะก็เป็นรายการที่สนุกมากตอนนี้กำลังจะออกอีกแล้วเป็น EP ล่าสุดมันมีอะไร EP ล่าสุดเหรอครับขับรถไปลาวขับรถไปลาวกับคุณคุณนี้ใครเป็นคนขับโอ้ขับครับใช่ไปดูครับว่าโอ้ไปถึงไหมฝากด้วยอุปสรรคเยอะมากก็คือรถนี่แหละครับอุปสรรคใหญ่ครับเพราะเอารถเก่าไปมันก็มีอุปสรรคตลอดก็คือซ้อมตลอดไปดูไปดูแล้วก็ไม่ต้องเข็นไหมรอบนี้ไอ้เข็นนี่คือทุกวันอยู่แล้วครับทุกวันทั้งวันเพราะเป็นสไตล์เราสไตล์เราขับไปเข็นไปขับไปเข็นไปสไตล์เราปวดหลังนะแต่ก็เราแฮปปี้โอ้หลายวันหลายวันเพราะว่ารถเก่าเขาเลื่อนเขาลดด้วยครับอะไรด้วยอยากทำอีกทำอีกทำเรื่อยๆหาเรื่องไปจีนไหมรอบหน้าไปเดี๋ยวไปอีกไปเรื่อยๆครับไปรอบโลกอันนี้ไปขับรถล่าสุดนี้คือไปลาวครับไปลาวไปหลวงพระบางแต่ถ้าพี่จะทำไปประเทศอื่นมีครับมีต่อไปจริงใช่แต่ให้ไปดูอันลาวก่อนว่าเป็นยังไงใช่ใช่ครับสนุกพี่หมียูทูบเบอร์สนุกครับแล้วก็มีภาพยนตร์ด้วยฮะเรื่องไรเดอร์ฮะน่าจะเข้าประมาณสิ้นปีเป็นเรื่องยังไงเราเป็นไรเดอร์หรอเป็นไรเดอร์ใช่แต่ว่าในเรื่องเนี้ยก็คือไรเดอร์ส่งของแล้วก็คือแบบไปเจอผีอะไรเงี้ยบางทีผีสั่งอะไรบ้างเนี้ยก็ไปดูครับไรเดอร์ไรเดอร์มันจะออกมาเป็นแนวคอมเมดี้หรืออะไรน่ากลัวเลยต้องไปดูเข้าเมื่อไหร่เข้าสิ้นปีนี้แหละครับกับน้องฟีแล้วก็อาร์ตมาลุกแล้วก็ต้องเปลี่ยนหลักไทยบ้างอันนี้ก็เป็นแนวแบบว่าหนูจะยังไงนะผีตลกคอมเมดี้เคยลองไปแล้วมีอะไรติดนะอันเนี้ยฝากอีกทีนึงนะครับไรเดอร์นะครับก็สิ้นปีนี้น่าจะได้ดูกัน